จ็คกี้เผยสัมพันธ์จูเนียร์แค่เพื่อนร่วมงานยันเกรทสเปกหนุ่มผิวคล้ำดำแดดแจ็คกี้เผยสัมพันธ์นึกว่าเปิดตัวต้อนรับวาเลนไทน์สำหรับดาราสาวแจ็คกี้ชาคาลีนมื้นและพระเอกน้องใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตที่กำลังจะมีผลงานด้วยกันหลังทั้งคู่มีภาพถ่ายเดินห้างด้วยกันทำเอาแฟนๆคิดไกลเปิดตัวหวานใจคนใหม่หรือเปล่าแจ็คกี้เผยสัมพันธ์ล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์66แจ็คกี้เดินทางมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งเดอะทัตเวลเนสแอนด์บิวตี้เซ็นเตอร์ที่เดอะทัตเวลเนสแอนด์บิวตี้เซ็นเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตสเตตัสหัวใจสรุปโสดอยู่ไหมถามถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นการเปิดตัวแต่อย่างใดแต่รูปที่หลุดออกไปคือเราไปทำงานแล้วก็ไปโปรโมทละครและกินข้าวกันต่อค่ะแต่ช่างภาพก็เก่งมากจริงๆถ่ายติดกันแค่สองคนทั้งที่ไปเป็นสิบเลยรู้สึกยังไงบ้างมีข่าวเปิดตัวแฟนค่อนข้างช็อกเหมือนกันค่ะมีโทรไปคุยกับน้องเขาเหมือนกันว่าโอเคไหมเพราะมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยค่ะแจ็คกี้เผยสัมพันธ์คนไปยินดีเยอะโอ้โหคือยินดีทั้งในวงการและนอกวงการค่ะขนาดคนที่อยู่ในวงการเดียวกันยังสับสนเลยรู้สึกว่าข่าวนี้น่าจะสร้างความสับสนให้กับใครหลายคนคนเชียร์เยอะค่ะน้องจูเนียร์ตกใจไหมก็ตกใจนะคะโทรไปถามน้องเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนใหญ่น้องจะเกรงใจมากกว่าว่ามีข่าวกับเราโอเคไหมส่วนตัวเราก็เกรงใจน้องเขาเหมือนกันเพราะเราทั้งคู่แค่เล่นละครด้วยกันคนแซวว่าเกรทวรินทร์อกหักที่เกรทจะไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องไปถามว่าได้รู้ข่าวหรือเปล่าก่อนจริตเขินแจ็คกี้เผยสัมพันธ์และหนุ่มในสต็อกที่จีบเราต้องอกหักแล้วล่ะก็ไม่มีเสียงสูงเพราะว่านี่ก็ตกใจไปอ่านคอมเมนต์มากมายเหมือนกันซึ่งคนก็ดูเข้าใจเราอยู่นะว่าเราทั้งคู่ไปทำงานด้วยกันหรือเปล่าเราอ่านคอมเมนต์เราก็กระทุ่มกระชวยหัวใจแล้วกลับน้องนี่คือยังไงส่วนตัวก็สนิทกันคุยกันปกติที่เกรทยังเป็นที่หนึ่งในใจก็ยังเป็นสเปคต้นแบบจะชี้แจงอะไรกับเกรทไหมยังโสดอยู่นะคะทุกคนโสดเต็มปากค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไปนั่งฉลองกับน้ำตาลพิจักขณากับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าไผ่พาทิตย์ค่ะไปเฝ้าเพื่อนแจ็คกี้เผยสัมพันธ์วาเลนไทน์เราได้ส่งความรักอะไรให้พี่เกรทไหมก็มีแฮปปี้วาเลนไทน์ไปค่ะใช่ค่ะเพื่อนสวีทกันไม่รู้สึกเหงาก็เบลอไปดีดนิ้วไปค่ะเพลงสนุกจังเลยเพื่อนก็เต้นกันสองคนกับแฟนแล้วก็ถอนหายใจความรักดีๆมันอยู่ที่ไหนกันนะประกาศเลยไหมว่าเราโสดเต็มที่โสดค่ะยังโสดอยู่นะคะย้ำสเปคนิดนึงก็คล้ำดำแดดเราคุยกันได้มีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าคล้ำดำแดดจะได้คะแนนนำไปก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลองคุยกันก่อนถามว่าตีขาวมาได้ไหมคือถ้าคุยกันรู้เรื่องก็อาจจะใช่เพราะที่ผ่านมาแฟนคล้ำดำแดดยังไม่เคยมีเลยค่ะแต่ถือว่าเป็นสเปคนะคะอุบัติเหตุฆ่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเจ้าของเพลงเพื่อน้องใส่หม้อหนึ่งเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาริสสีขาวทะเบียนขอนแก่น
ของพระเอกหมอลำคณะดังคำผุนร่วมมิตรชนประสานงากับรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดสีส้มทะเบียนนครพนมบนทางหลวงหมายเลข2026เซกาบึงโขงหลงท้องที่บ้านนนจำปาทองตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่3ตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารถูกอัดก๊อปปี้ติดคาพวงมาลัยในสภาพสวมเสื้อสีเขียวแขนสั้นกางขาสั้นสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีส่วนคู่กรณีชายหญิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาและนำส่งโรงพยาบาลบึงโขงหลงจากการตรวจสอบภายในรถของพระเอกดังยังพบสิ่งของต่างๆทั้งเสื้อผ้ารวมไปถึงช่อดอกไม้และพวงมาลัยเงินและป้ายโปสการ์ดจากแฟนคลับแฟนเพลงที่มอบให้ล่าสุดญาติของพระเอกดังได้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วสำหรับหนุ่มนิวมุกดาหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกซิงเกิลกับค่ายสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์มีเพลงดังอย่างเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งและถึงค่าเจ็บภายใต้การดูแลของแม่น้องและครูหมูป่าสารคามโดยมีอาจารย์สวัสดิ์สารคามเป็นโปรดิวเซอร์ดูเล่เรื่องเพลงและดนตรีให้ซึ่งหนุ่มนิวมีโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงชื่อดังฮักดีเรคคอร์ดพร้อมปล่อย2ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเกือบเอาหัวใจบ่อรอดและสัญญาฮักที่คำชะโนดมาเอาใจแฟนเพลงเบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถเก๋งคันสีขาวได้ขับแซงคันหน้าขึ้นมาและพยายามจะเลี้ยวกลับเข้าเลนแต่ไม่พ้นชนกับรถกระบะที่สวนทางมาอย่างแรงประกอบกับที่เกิดเหตุเป็นถนนที่แคบและเป็นเนินคงจะไม่คุ้นเส้นทางจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้คณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรมีคิวงานการแสดงที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือบ้านเหนือหมู่7ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีคาดว่าพระเอกหมอลำดังคงกำลังเดินทางมาร่วมแสดงกับคณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรในคืนนี้แต่ประสบเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าวทั้งนี้นักร้องดังตรีชัยนรงค์โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่านิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุโดยเขาให้รายละเอียดว่า RIP นิวมุกดาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังและเจ้าของผลงานเพลงเอิ้นน้องสายหม้อนึ่งและอีกหลากหลายผลงานเพลงได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วง10:20 นที่ผ่านมานิวสิกอยู่ในใจไอ้และในใจแฟนคลับแฟนเพลงตลอดไปเด้อหลับให้สบายเด้อน้องเด้อไปร้องเพลงให้เทวดานางฟ้าพึ่งฟังอยู่เทิงสวรรค์น้องอ่านข่าวน่าสนใจอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศแปรปรวนอีกฉบับ 14-17 กุมภาพันธ์นี้44จังหวัดเจอพายุลมกระโชกลูกเห็บตก IBM ฟ้องปฐมาจันทรักษ์อดีตผู้บริหารเรียกโบนัสคืน15ล้านเหตุย้ายร่วมงานบริษัทคู่แข่งเช็คมติคณะรัฐมนตรีวันที่14กุมภาพันธ์แต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่งคำพูดแรกเบนเดมอนเมื่อถูกถามว่าเกี่ยวข้องกับเว็บมาเก๊า888หรือไม่